بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولااللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราอยู่ในซูเราะห์อัลอารอฟอายะที่2828อายะที่28ขึ้นต้นวะอีซาฟะอาลูฟาฮิชะตันกอลูวะจัดนาอะลัยฮาอาบาอานาวัลลอฮุอะมะรนาบิฮาเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะก่อนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي مมาลิกิยาอ์มิดดินอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينอามีนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون
ุลอามารร็อบบีบิลกิสตะوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودونفَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْدون الله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدونอ่ะมาดูความหมายนะครับครั้งที่แล้วนะอายะที่27เนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวกับบานีอาดัมคำว่าบานีอาดัมก็หมายถึงลูกหลานของนบีอาดัมก็พวกเราทั้งหมดนั่นแหละนะพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะตระกูลไหนจะเชื้อชาติใดสีผิวไหนนะจะออกมาครบ32ส่วนหรือพิการก็ถือว่าเป็นลูกหลานของนบีอาดัมทั้งนั้นนะหมายความว่าต้นกำเนิดของเราเนี่ยมาจากมนุษย์คนแรกของโลกนะครับก็คือนบีอาดัมและก็ท่านพระนางฮาวะและแน่นอนว่าอัลลอฮ์ก็ได้ตักเตือนมนุษย์ด้วยกับการที่พระองค์นั้นบอกว่าอย่าให้ชัยฏอนนั้นมันมาหลอกลวงเจ้าซึ่งการหลอกลวงของชัยฏอนมันก็มีหลายรูปแบบนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการหลอกลวงให้ไปกระทำสิ่งที่น่ารังเกียจในอายะที่28อัลลอฮ์บอกว่าวะอีซาฟะอะลูฟาฮิชะตันและเมื่อพวกเขากระทำฟาอาลูหมายถึงกระทำฟาฮิชะแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่น่ารังเกียจกอลูวะจะดนาอะลัยฮาอาบาอานาพวกเขาก็จะกล่าวว่าเราได้พบเห็นบรรดาบรรพบุรุษคำว่าอาบาอานาก็หมายถึงปู่ย่าตายายพบเห็นว่าไงปู่ย่าตายายเขาก็ทำกันมาต้องนมนานแล้วเป็นสิ่งที่สืบต่อถ่ายทอดกันมาและถ้าว่าเราทำไม่ถูกนี่เท่ากับว่าใครว่าบรรพบุรุษเราด้วยนะนี่อันนี้คือคำแก้ตัวของคนที่ยังก็รู้นะไอ้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันน่ารังเกียจแต่ก็ยังไม่สามารถจะละทิ้งได้โดยการอ้างไปถึงบรรพบุรุษว่าบรรพบุรุษเขาก็ทำแบบนี้มาฉันก็เลยต้องทำต่ออันนี้ก็เป็นการข้ออ้างของชัยฏอนเหมือนกันก็ในเมื่อขอไม่ดีเราจะทำต่อทำไมอ่ะแค่นั้นเองใช่ไหมวัลลอฮุอามารอนาบิฮายังไม่พอยังบอกว่าและอัลลอฮ์ก็ทรงใช้ให้เราทำแบบนี้ด้วยสมมุติเราบอกไปอีกว่าไอ้ของเนี่ยมันไม่ถูกนะที่ปู่ย่าตายายทำมาเนี่ยมันไม่ถูกนะเฮ้ยไอ้ที่ปู่ย่าตามมาเนี่ยก็ทำตามที่อัลลอฮ์บอกนั่นแหละเอ้าไปถึงอัลลอฮ์แล้วตอนนี้ทั้งที่ไอการกระทำเนี้ยมันเป็นฟาฮิชะมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะเรื่องอะไร
ขาบอกว่าวัลลอฮุอามารอนาบิฮาและอัลลอฮ์ก็ทรงใช้ให้พวกเรากระทำมันด้วยกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอินนัลลอฮะลายะมูรุบิลฟะชาอัลลอฮ์พระองค์นั้นจะไม่ทรงใช้ให้ทำสิ่งที่เป็นเรื่องดังเกียรติดอกเป็นไปไม่ได้เลยที่อัลลอฮ์จะมาใช้ให้มนุษย์เนี่ยทำสิ่งที่น่ารังเกียจนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่น่ารังเกียจนี่ก็มาจากการอุปโลกขึ้นมาและอ้างไปถึงอัลลอฮ์ขัดแค่นั้นเองมนุษย์คิดขึ้นมาเองวะอากีมูวูจูฮะกุมอินดะกุลลิมัสยิดินแท้จริงอัลลอฮ์บอกไปแล้วว่าไม่ทรงใช้ทางเดียพวกเจ้าจงพวกเจ้านั้นอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้อ่านผิดผิดวรรคอัตกูลูนะอัลลอฮิมาลาตะอลามูนนะพระเจ้าจะกล่าวนะพวกเจ้าเนี่ยจะกล่าวให้ร้ายแก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กันนั้นหรืออัลลอฮ์ปฏิเสธเลยว่าไอการที่อ้างไปถึงอัลลอฮ์แล้วว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ทำเรื่องน่าเกียดนี้เนี่ยคือการใส่ร้ายการกล่าวหาอัลลอฮ์โดยที่พระเจ้าไม่มีความรู้นะซึ่งถือว่าเป็นข้อหาใหญ่เลยนะพี่น้องนะเอาถ้าเรายอมรับว่าเรานั่นแหละทำเองก็ยังผิดแหละแต่ไม่พลาดพิงไปถึงอัลลอฮ์แต่ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์ใช้อีกต่างหากนี่กลายเป็นว่าอัลลอฮ์ใช้ในสิ่งที่น่ารังเกียจหรืออ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเรื่องอะไรกุลอามารอร็อบบีบิลกิสจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดว่าพระผู้อวยพรของฉันเนี่ยใช้ในสิ่งที่ยุติธรรมให้มีความยุติธรรมแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยคือพี่น้องจำเลยนะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยไม่มีเลยที่จะเป็นเรื่องไม่ดีแต่มนุษย์เราอาจจะไปไม่ถึงว่าไอเนี่ยมันดีแต่ให้เชื่อเถอะว่าไม่มีเลยที่อัลลอฮ์ใช้แล้วเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องดีทั้งนั้นและจงและพระเจ้าเนี่ยจงผินใบหน้าของพระเจ้าให้ตรงมัสยิดอากีมูตรงนี้ก็หมายถึงเวลาละหมาดนะพี่น้องก็ให้หันหน้าไปในอินดะกุลลิมัสยิดไปในทุกนะให้ตรงกันทุกมัสยิดแปลว่ามัสยิดไม่ว่าจะอยู่บนโลกที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะหันไปทิศทางเดียวกันหันไปทิศไหนจ๊ะกิบลาถูกไหมสุเราไหนก็แล้วแต่เราจะไปละหมาดสุเราแถวคูแถวไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องหันไปทางกิบลาเหมือนกันหมดแต่ว่าเมื่อก่อนมีคนโทรมาจากต่างประเทศเขาบอกอาจารย์มัสยิดฉันจะหันหน้าไปทางทิศตะวันเหมือนเมืองไทยได้ไหมฉันก็บอกว่าต้องไปดูประเทศของนี่อยู่ตรงไหนฉันก็ไม่รู้สิถ้าเมืองไทยจะใช่นะหันไปทิศเดียวกันเพราะดูตามภูมิประเทศได้นะครับก็คือกาบาอยู่ทิศไหนก็หันไปทางทิศนั้นเอาต่อมาวะดะอูฮุมุคลิซีนะละฮุดดีนแล้วก็พอเวลาเราจะขอดุอาเนี่ยเป็นมารยาทนะถ้าเราทำได้ก็คือให้วิงวอนไปทางกิบลาหันหน้าไปทางกิบลาถ้าดีถ้าดีนะก็หันหน้าไปทางกิบลาแล้วก็วิงวอนขอดุอาในฐานะผู้บริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์มุคลิสเลยมุคลิสแปลว่าขอต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวไม่ได้ทำเพื่อให้มนุษย์เห็นทำเพื่อสิ่งอื่นสิ่งใดไม่ใช่ทำให้อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวกามาบะดาอากุมตาอูดูนะเชกเช่นกามาก็หมายถึงเหมือนกับนะเสมือนกับเช่นเดียวกับการที่พระองค์ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาแต่หนแรกและพวกเจ้าก็กลับไปพูดง่ายๆว่ามนุษย์เราคนแรกเนี่ยก็มาจากการสร้างของอัลลอฮ์และเขาเองก็ขอดุอาอัลลอฮ์ไม่ได้ไปขอกับคนอื่นแหละแต่ความเพี้ยนต่างๆความผิดพลาดต่างๆเนี่ยมันมาเกิดรุ่นหลังเราให้ยึดกลับไปถึงต้นตอเลยก็คือคนแรกเลยก็คือท่านนบีอาดัมและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องกลับไปแต่ตรงนี้จะมีตัฟซีรเพิ่มนะ เรื่องที่สาบับสาเหตุในการลงมาเนี่ยมุญาฮิดกล่าวว่าปรากฏว่าพวกมุชริกีนเวลาเขาทำการตะวาฟเขาก็จะตะวาฟในสภาพที่เปลือยกายหรือบางทีก็มีแค่ผ้าเศษผ้าชิ้นเล็กๆปิดเฉพาะอวัยวะพึงสงวนอันนี้หมายถึงก่อนที่นบีจะมาสอนเรื่องฮัจญ์นะ
มีการทำฮัจญ์มาก่อนหน้านี้ไหมมีแล้วตั้งสมัยนบีอิบรอฮีมแล้วมันก็เพี้ยนกันมานะปรากฏว่าโดยพวกเขากล่าวว่าเราจะเดินเวียนรอบไบตุลลอฮ์ในสภาพที่มารดาของเราได้คลอดออกมาคืออะไรก็คือไม่ใส่อะไรเลยเป็นฉันนะฉันอายแต่ไม่รู้คนนู้นก็หายเปล่าเดี๋ยวเขาจะบอกเดี๋ยวจะบอกทำไมเขาไม่อายแล้วสตรีก็เอาบางส่วนปิดอวัยวะเพศของนางเท่านั้นผู้หญิงก็อาจจะปิดบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เปิดแต่ปิดนะปิดเฉพาะตรงนั้นอย่างเดียวพวกนางกล่าวว่าเขาพูดเลยนะบอกว่าไงอัลยามายะบะดูบะดูฮูเอากุลลุวันนี้บางส่วนหรือทั้งหมดเผยให้เห็นวามาบะดามินฮูฟะลาอูฮิลลุและสิ่งที่เผยให้เห็นนั้นก็ไม่เป็นที่อนุมัติแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะแก้ผ้านี้เนี่ยเฉพาะตอนที่ทำการเดินตะวาฟเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าไอ้การแก้ผ้านี้จะไปแก้ผ้านอกจากตรงนี้นะเพราะว่าเขาเชื่อว่าอะไรรู้ไหมเขาเชื่อว่าชุดอาภรณ์ที่ใส่เนี่ยมันเปื้อนมลทินเสื้อนี่เราใส่ทำบงทำบาปกีมันก็ต้องมีบ้างแหละนะช่วงที่ใส่เนี่ยใส่ไปดินทาคนแต่จริงๆว่าไอ้บาปเนี่ยมันได้อยู่ที่เสื้ออยู่ที่ตัวอยู่ที่เสื้อก็สบายดีนี่นะฉันก็บริจาคไปเลยโอ้มันอยู่ที่ตัวมันเกี่ยวกับเสื้อไอ้พวกนี้เขาไปแต่งขึ้นมาเขาบอกว่าเนี่ยเวลาจะตะวาฟเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยมันเปื้อนมลทินแล้วต้องสละมลทินออกไปแล้วให้ซื้อเสื้อผ้าพิเศษถามว่าใครขายก็คนที่อยู่ที่มักกะฮ์ที่คุมอยู่นั่นแหละกลุ่มกุเรชแหละบอกว่าถ้าจะเข้ามาตะวาฟต้องซื้อผ้าของเขาผ้าจากเมืองท่านเนี่ยไม่ได้คราวนี้คนที่มีตังหน่อยเขาก็ซื้อใส่เขาก็ไม่น่าเกลียดแล้วไอ้คนไม่มีตังทำไงแก้ผ้าสิครับเพราะต้องถอดเนี่ยเขาเขียนไว้ในนี้คราวนี้ผู้หญิงเนี่ยความอายมันมีนี่บอกผู้หญิงมันอายอยู่แล้วจะไปแก้ผ้าวันดีคืนดีไม่เคยไปแก้ผ้าใครดูนะกับสามีเท่านั้นแหละที่จะเปลืองผ้าเห็นได้ที่เหลือไม่มีหรอกคราวนี้ปรากฏว่าเขาทำยังไงในรายงานบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะรอให้ตะวันตกดินให้มันมืดเลยแล้วค่อยไปตะวาบให้ความมืดเนี่ยมันพรางปกปิดแทนอาภรณ์นะแต่อย่างน้อยเนี่ยผู้หญิงอนุญาตให้ปิดที่อวัยวะพึงสงวนได้นะส่วนคนมีตังเขาก็ไปซื้อถ้าเป็นปัจจุบันนี้ใช่ไหมผู้ชายก็ต้องใส่เอียรอมแต่เอียรอมเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องไปซื้อที่ซาอุดีนี่อะไรก็ได้ผ้าเนี่ย2ผืนจะซื้อตรงไหนก็ได้ซึ่งราคามันก็แตกต่างกันนะแตกต่างกันถ้าของเอียรอมก็ต้องใส่ชุดเอียรอมอิชรอมของผู้ชายมันแค่ผ้า2ผืนนะแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นเลยแต่ตอนนู้นเนี่ยเขาเหมือนกับบังคับต้องเป็นผ้าของเขาแล้วก็ขายราคาแพงด้วยเป็นผ้าที่ต้องไปอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรมาเงี้ยบริสุทธิ์ทอจากผ้านั้นผ้านี้ก็แพงสิพอคนมาไม่มีตังค์ไปไงซื้อไม่ได้ก็ต้องแก้ผ้าตะวาฟเลยทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาอ้างว่านี่แหละคือคำสั่งของอัลลอฮ์ผู้หญิงจะไม่ตะวาฟตอนกลางคืนผู้หญิงจะไม่ตะวาฟกลางวันเพราะอายยกเว้นว่าถ้านางมีตังค์ซื้อเสื้อผ้าก็ตะวาฟได้แต่ถ้าเป็นกลางคืนปั๊บผู้หญิงเท่านั้นเลยผู้ชายก็ไม่มีแล้วอันนี้ฉันก็ไม่เคยเห็นนะเพราะว่าสมัยนู้นแหละสมัยนู้นก็ยกเลิกหมดแล้วไม่มีแล้วสมัยนี้ก็ดูได้เลยตะวับใส่กางแต่งกายเรียบร้อยผู้หญิงต้องปิดเอารอมีนั่นเป็นเงื่อนไขนะตะวับต้องปิดเอารอเปิดเอารอไม่ได้นี่แหละคือคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยเขาบอกต่อว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงใช้เรื่องน่าเกลียดตรงกันข้ามมีแต่อัลลอฮ์จะใช้ให้ทำความดีและบริสุทธิ์อายุติธรรมนะครับคราวนี้ขอมาดูคำว่ากามาบาดาอากุ้มตาอูดูเสมือนกับพระองค์ได้สร้างพวกเจ้ามาแต่หนแรกและพวกเจ้าก็จะกลับไปตรงนี้เนี่ยนักวิชาการเลือกทัศนะของอบูยาฟัตอันจารีดอิบนุจารีดคือมีหลายทัศนะมากนะเช่น อะไรบังเกิดมาในโลกนี้หมายถึงในดุนยาและกลับไปในโลกกิยามะวันกิยามะอันนี้ก็มีส่วนทัศนะของอบูยาฟัตอิบนุจารีดบอกว่าตามศาสนานี้เนี่ยมีหะดีษรับรองเอาไว้ด้วยกับอิบนุอับบาสบอกว่า
นบีเนี่ยลุกขึ้นยืนในหมู่พวกเขาด้วยการตักเตือนและท่านก็บอกว่ายาอายุฮันนัสโอ้มนุษยชาติทั้งหลายอินนากุมตุฮชารูนอิลลอฮ์ฮูฟาตันอูราตันกุรลันบอกว่าไงบอกว่าความจริงพวกท่านเนี่ยจะถูกต้อนไปหาอัลลอฮ์ต้อนไปหาอัลลอฮ์ก็คือไปไหนเนี่ยวันพิพากษานะในทุ่งมัชัดก็ถูกต้อนไปในสภาพที่เท้าเปล่าแปลว่าอะไรไม่มีรองเท้าใส่แล้วก็มีเสื้อผ้าไหมไม่มีวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนชีพมาเนี่ยเพื่อจะไปสู่การพิพากษาเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าอย่างนี้นะเหมือนนี่เหมือนฉันเนี่ยไม่มีมาแบบในสภาพที่เหมือนเกิดมาใหม่เลยก็คือตัวเปล่าเล่าเปลือยแล้วก็รองเท้าก็ไม่มีแม้กระทั่งอันนี้ข้อนึงแม้กระทั่งผู้ชายเนี่ยเวลาเราเกิดมาผู้ชายทุกคนเนี่ยจะมีหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศและหลังจากนั้นทุกคนก็ต้องมาทำการเข้าสุนัตหรือคีตานก็คือตัดคลิปออกในวันกิยามะฮ์ฟื้นขึ้นมาจะมีหนังหุ้มอวัยวะเพศด้วยมีครบเลยเหมือนตอนเกิดเลยแต่มาสภาพเป็นผู้ใหญ่นะไม่ได้เป็นเด็กนะไอ้หนังที่ตัดออกไปเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเลยอันนี้อยู่ในหะดีษเพราะอะไรนะเพราะอัลลอฮ์จะทำให้เหมือนกับพวกเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นมาในตอนแรกนะอันนี้ก็คือที่คำว่าอัลลอฮ์บอกว่ากามาบะดาอุกุมตาอูดูอีกอันหนึ่งเอาบอกเอาไว้ว่าขอสาบานต่อผู้ที่พระเจ้าของไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แท้จริงคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้าแน่นอนการงานแน่นอนจะทำงานด้วยกับการงานของชาวสวรรค์หมายถึงคนคนนี้ทำอามันชาวสวรรค์จนกระทั่งระหว่างเขากับสวรรค์เนี่ยเหลือเพียงแค่2ศอกหรือ1ศอกแล้วการบันทึกที่ได้บันทึกเอาไว้แก่เขาก่อนแล้วเขาจึงทำการงานของชาวนรกแปลว่าท้ายชีวิตของเขาเนี่ยเขาพลาดไปทำงานชาวนรกและเขาก็เข้านรกนะอันนี้เนี่ยพูดถึงต้องระวังในช่วงท้ายของชีวิตให้มากๆนะทำดีมาจนกระทั่งบางทีประมาทไม่เป็นไรหรอกทำผิดแค่ครั้งเดียวปรากฏว่าทำผิดครั้งเดียวครั้งนั้นแหละถึงอายันเลยอันตรายนะหรืออีกอันนึงอีมุมนึงก็คือประตูเตาบัตตัวเปิดเสมอถ้ายังไม่ตายเหมือนชายคนนี้แหละที่ทำงานของชาวนรกมาตลอดชีวิตจนกระทั่งระหว่างเขากับนรกเนี่ยห่างกันเพียงแค่2ศอกหรือ1ศอกและก็มีบันทึกไว้ก่อนหน้านี้แล้วและเขาก็ทำงานชาวสวรรค์และหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าสวรรค์คราวนี้อีกอายะห์นึงที่อัลลอฮ์จากเมื่อกี้ยังแปลไม่ครบนะอายะห์ที่30ฟารีกอนแปลว่าอะไรพวกหนึ่งฟารีกอนพระองค์ฮาดาอัลลอฮ์ให้ทางนำว่าฟารีกอนฮักกออะลัยฮิมุดดอลาละส่วนอีกพวกหนึ่งสมควรแก่เขาแล้วที่เขาหลงผิดดูนะดูคำนะพวกหนึ่งพระองค์ให้ทางนำอีกพวกหนึ่งเราบอกสมควรแล้วที่เขาหลงผิดจะไปโทษอัลลอฮ์ไม่ได้นะเวลาหลงผิดเนี่ยอินนะฮูมุตตะคอซุชัยยาตีนะเอาเลียไอ้ที่หลงผิดเพราะอะไรเพราะแท้จริงพวกเขาได้ยึดเอาชัยตอนเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์เอาชัยตอนเป็นทางนำไม่ได้เอาอัลลอฮ์เป็นทางนำเมื่ออัลลอฮ์เป็นทางนำก็จบสิก็อยู่ในหนทางที่ถูกต้องและพวกเขาก็คิดว่าเขาคือผู้ที่ได้รับทางนำพอเอาชัยฏอนมานำเขาบอกว่านี่แหละเขาได้รับทางนำแต่มันคือทางนำจากชัยฏอนไม่นำไปไหนนำไปนรกมันไม่นำเข้าสวรรค์มีหะดีษบทหนึ่งสอนให้เราถึงหลักอะกีดะห์นะเขาบอกว่ายากูลุลลอฮ์ตายแล้วอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าแท้จริงข้าได้บังเกิดพวกเจ้ามาเนี่ยอิบาดีฮุนาฟะในสภาพที่เที่ยงตรงแปลว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ตรงไว้หมดเลยนะไม่มีเฉลียบเฉลียวเลยเกิดมาเป็นมุสลิมเลยแล้วปรากฏว่าฟาจาอัตฮุมุชยาตีนหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์ที่มันออกนอกลู่นอกทางเนี่ยเพราะอิทธิพลของชัยฏอนชัยฏอนมันจะดึงฟัจตะลาไลฮุมอานัดดีนให้ออกจากศาสนาและก็รวมในนั้นอีกฮะดีษบอกกุลลุมาลูด
กุลลูเมาลูดุนยูและดูอะไรฟิตรอเนี่ยที่บอกอัลลอฮ์บอกว่าเด็กทุกคนเกิดมาบนฟิตรอบนธรรมชาติและก็พ่อแม่ก็เปลี่ยนเขาให้เป็นตามความเชื่อต่างๆคำว่าเปลี่ยนตรงนี้หมายถึงพยายามจูงพยายามบอกพยายามสอนนะคราวนี้นิดนึงมันมีบทวิจัยด้วยจะจบละเขาเคยมีคนที่เป็นนักดาวะนะนักสอนศาสนาไปสอนในหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่มีอิทธิพลของความเชื่อเลยนะคือเหมือนคนป่าเลยจริงๆคนป่าเนี่ยก็จะมีบางป่าเขาก็นับนู่นนับนี่นับถือว่าแต่ป่าเผ่าเนี่ยคือเกิดมาแล้วก็ไม่มีความเชื่ออะไรติดตัวเลยเขาบอกว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเรียกว่าเป็นพระเจ้านั่นแหละแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเขาจะขอกับอันเนี้ยก็คืออัลลอฮ์นั่นแหละแต่เขาไม่มีใครไปบอกไงว่าพระเจ้าชื่ออัลลอฮ์คราวนี้ก็เลยไปบอกว่าไอ้ที่คุณขออยู่เนี่ยก็คืออัลลอฮ์คือหมายถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยจะขอดุอาต่อพระเจ้าอยู่แล้วรู้จักพระเจ้าโดยกำเนิดอยู่แล้วและตอนหลังถูกแปลงสภาพพระเจ้าให้เป็นหินมั่งให้เป็นปูนมั่งให้เป็นไม้มั่งจากการที่มนุษย์อุปโลกขึ้นแต่จริงๆมนุษย์รู้จักพระเจ้าโดยอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถูกดึงออกไปอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่นักวิจัยเขาเคยไปเจอหมู่บ้านหนึ่งนะครับจบละสุดท้ายละอีฮะดีษหนึ่งสุดท้ายละฟาอัมมามันกานามินกุมมินอะฮลิซาดะนี่ดีมากสำหรับผู้ที่ปรากฏว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่มีความสุขเราจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยเป็นคนมีความสุขฟัลซายูยัสซิรูลีอามาลีอะฮลิซาดะอัลลอฮ์จะทำให้เขานี่ง่ายในการทำอามันของความสุขพูดง่ายความดีนั่นแหละเราจะรู้ได้ไงเราเป็นคนดีเมื่อมีอะไรที่เป็นความดีเราจะรีบทำเราจะทำง่ายละหมาดก็ง่ายทำความดีอ่านกุรอานก็ง่ายฟังบรรยายง่ายง่ายมากในการทำความดีนั่นแหละคือเราเป็นคนได้รับความดีหรือคนมีความสุขส่วนตรงกันข้ามใครที่เป็นคนที่มีความทุกข์อัลลอฮ์ก็จะทำให้ง่ายในการทำอามันของคนที่เป็นทุกข์บางคนเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกกู้หนี้ยืมสินดอกเบี้ยพันตัวค้ำอยู่นั่นแหละนะก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นผลของความทุกข์ก็ยังจมปลักอยู่งั้นกินเหล้าก็กินอยู่งั้นแหละทั้งที่รู้แล้วว่าไอ้กินแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นติดยาก็ติดอยู่อย่างนั้นแหละนะแต่สำหรับคนที่ดีแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาจ้างให้กินยังไม่กินเลยอย่าว่าแต่ซื้อให้ฟรีนะจ้างให้กินเนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันให้ไปกินเหล้ายังไม่กินเลยเพราะเขารู้ว่ามันคือหนทางที่นำไปสู่ความทุกข์นั่นเองนะครับอ่ะจบอายะที่30อายะที่31แล้วก็32อ่ะ31 32ได้มั้ยยาบานีอาดัมคูซูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสญิดوَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينة الله التي أخرج لعباده قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ มาดูความหมายนะครับ3อายะนะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าให้อะไรนะไม่ให้มีการไปอ้างอิงต่ออัลลอฮ์ว่าเวลาจะตะวาฟซึ่งตะวาฟเนี่ยนะครับแน่นอนนะสถานที่ตะวาฟก็คือที่มัสยิดฮารอมที่มัสยิดฮารอมนะแต่แน่นอนแหละมัสยิดฮารอมเนี่ยตะวาฟอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ทำอะไรด้วยนอกจากตะวาฟทำอะไรอีกละหมาดสิ ตะวาฟอย่างเดียวที่ไหนล่ะก็มีละหมาด5เวลาด้วยอ๋อถ้าตะวาฟแล้วไม่ต้องละหมาดเหรอไม่ใช่ใช่ไหมมัสยิดฮารอมเนี่ยพอถึงเวลาละหมาดเนี่ยตะวาฟก็หยุดไม่มีนะตะวาฟอยู่ทั้งละหมาดเนี่ยไม่มีพอละหมาดปั๊บหยุดตะวาฟเลยพอให้สลามเท่านั้นแหละโอดงวิริตไม่ได้นานละพวกตะวาฟก็เป็นไงลุกไปเลยลุกตะวาฟต่อนะอันนี้คือที่มัสยิดที่เดียวเลยนะครับที่มีการตะวาฟนะนั้นใครที่ละหมาดที่ลานตะวาฟเนี่ยก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ไปยืนละหมาดเข้าตะวาฟอยู่ไปยืนละหมาดเป็นไงก็ไปขวางทางเขาสินั้นวงในเนี่ยเขาจะไม่มีละหมาดแล้วเขาจะตะวาฟอย่างเดียวข้างนอกก็จะมีถอยออกมาแล้วก็มาละหมาดข้างหลังคราวนี้ยาบานีอาดามะคูซูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยจงเอาเครื่องประดับกายของพวกเจ้าซีนะคำว่าเครื่องประดับกายตรงนี้พี่น้องครับหมายถึงอาภรณ์ไม่ใช่หมายถึงสายสร้อยแหวนเราจะเข้าใจว่าเครื่องประดับคืออะไรคือสร้อยคือแหวนจริงๆเครื่องประดับอย่างแรกเลยก็คืออาภรณ์ของเราเนี่ยที่เราใส่เนี่ยเสื้อผ้าเราเนี่ยคือเครื่องประดับอย่างนึงถูกไหมเพราะมันปกปิดสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งไม่พึงสงวนเอาไว้ว่าพึงสงวนสิ่งที่พึงสงวนซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดในทุกๆมัสยิดแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่ไปที่มัสยิดทุกมัสยิดเลยพยายามแต่งกายไปไงให้ดีให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเวลาที่มีการชุมนุมกันเยอะๆเช่นวันอีดวันศุกร์ใช่ไหมและตรงนี้สำหรับผู้ชายมีซุนนะให้ใช้เครื่องหอมของหอมน้ำหอมพรมด้วยแล้วก็อีซุนนะในบางคนเนี่ย
ใส่แต่น้ำหอมอย่างเดียวลืมแปรงฟันมาอัพทีอ๋อเหรอไอตัวนี่หอมเลยพอพูดมาเท่านั้นแหละรึมเลยสุนนะคู่กันนะเออต้องแปรงฟันด้วยไม่ใช่ใส่แต่น้ำหอมอย่างเดียวลืมแปรงฟันอ๋อเหรอจะไปพูดกับใครล่ะเห็นไหมคราวนี้นบีบอกเอาไว้สีอะไรดีที่สุดเออรู้ไหมสีอะไรดีที่สุดอัลบิซูมินซียาบิกุมอัลบายอดพวกท่านทั้งหลายจงสวมอาภรณ์ท่านด้วยกับสีขาวนี่สีที่ฉันใส่เนี่ยอันนี้ผู้ชายนะผู้หญิงสีที่ดีก็คือสีดำทำไมผู้หญิงสีดำล่ะสาเหตุที่ผู้หญิงสีดำหรือสีที่มันทึบๆเพื่อเป็นการปกปิดสายตาเพราะสีขาวนี่ขอโทษนะถ้าใส่แล้วเปียกน้ำนี่มองเห็นนะแต่สีดำนี่มันค่อนข้างจะเก็บปิดบังได้ดีกว่านั้นผู้หญิงไม่เกี่ยวกับฮะดิษนี้หญิงไม่เกี่ยวผู้หญิงใส่สีดำถูกต้องแล้วสีดำทึบๆอ่ะไม่ใช่สีดำอย่างเดียวสีน้ำตาลสีทึบๆน้ำกรมท่าอะไรพวกเนี้ยนะถ้าแดงก็เห็นชัดดิ แดงก็ดึงดูดสายตาแต่บางคนเขาชอบสีครีมก็ไม่ว่ากันไม่ได้ผิดนะใส่สีครีมได้ฮะยะไม่เป็นไรเขาเรียกสีสะอาดตาอ๋อใส่ข้ามถนนแต่อย่าไปแถวไอ้ที่เขาเลี้ยงวัวนะอินนาฮามินคอยดิซียาบิกุมเพราะนบีบอกว่าสีขาวเนี่ยมันเป็นอาภรณ์ที่ดีที่สุดละในหมู่พวกเจ้าหมายถึงผู้ชายเราวะกัฟฟีนูฟีฮาเมาตากุมและอะไรอีกเวลาตายเนี่ยกระฝันเขาใช้สีอะไรสีขาวก็กระฝันสีขาวว่าอินนาคอยด้วยอะกาลอะแคลิกุมุลอิสมิดใครรู้จักบ้างยาทาตาอิสมิดสมัยก่อนเขาถือกันมานะบางคนทาไม่เป็นไงยังมีแพนด้า จิ้มที่ตาเนี่ยนบีบอกว่ายาทาตาที่ดีก็คืออิสมิดเมื่อก่อนฉันก็ทำนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาละฟาอินนาฮูยะจลูอัลบาสอดนะเพราะมันจะทำให้ตาสว่างและขนตาดกด้วยเอาต่อมาอันนี้ผู้ชายเนี่ยใส่สีขาวผู้หญิงก็สีทึบๆนะครับอันนี้ดีนบีบอกต่อว่าไอ้ไม่ใช่นบีกุรอานบอกต่อเราบอกว่ากูรูวัชรบูให้กินให้ดื่มจงกินจงดื่มวะลาตุสรีฟูและอย่าได้ฟุ่มเฟือยอันนี้ไอ้คำว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามเฉพาะคนรวยใช่ไหมไม่ใช่หมดแหละจะจนจะรวยเนี่ยก็ห้ามฟุ่มเฟือยนั่นไม่ใช่ว่าพอรวยแล้วไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยไม่บาปไม่ใช่รวยเนี่ยฟุ่มเฟือยก็บาปแต่คนจนมักจะไม่ฟุ่มเฟือยเพราะว่าเขามีน้อยอินนาฮูลาอยู่ให้บุญมุสลิฟีนแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ชอบบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือยทั้งหลายอิบนุจารีดบอกว่าอัลลอฮ์อนุญาตให้กินให้ดื่มโดยไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่ถี่เหนียวจนเกินไปเนี่ยความหมายตรงนี้นะรายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดและก็มิกดาดอิบนุมะดีกะรีบะอัลกินดีได้เล่าว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอ่านหะดีษนี้แล้วฉันโดนด้วยมามะลาอิบนุอาดัมวิชาอันชัรรอมินบัตนีฮีบิฮัสบิลอิบนุอาดัมไม่มีภาชนะใดที่หากมนุษย์บรรจุไว้เต็มแล้วมันจะแย่ไปกว่าท้องของเขาเป็นการเพียงพอแล้วอากูแลตุนยุกิมนะซุลบาหูเพียงพอแล้วเพียงไม่กี่คำของอาหารนบีเราเนี่ยนับคำนะเวลากินอิผาลัม7เม็ดนั่นแหละคือ1มื้อแล้วอินผาลัมกิน7เม็ดในพอเลยอิ่มแล้วแต่ของเราต้องมีข้าวมีแกงมีขนมหวานมีชาครบอันนี้คือการกินคนสมัยนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้ากินไปเสร็จแล้วมันก็จะก่อเป็นโรคไม่ได้ปกติอันนี้เราเข้าใจดีเบาหวานความดันพวกนี้มาจากโรคจากการกินไขมันด้วยต่อมาฟาอินกานะฟาอิลันมาฮาละแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ให้แบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนบอกไปแล้วของดีเมื่อก่อนวันเมื่อวานคืนฉันไปเจอน้ำมันมะกอกอยากจะซื้อเลยพอจะหยิบมาปั๊บดิบเอาไปวางละ
ขวดละ1,000 กว่าบาทกลับมาใช้น้ำมันปาล์มเหมือนเดิมดีกว่าโอ้มันแพงอะน้ำมันของดีมันแพงซื้อน้ำมันปาล์มได้ต้องเป็นลิตรเอ้ยเป็นอะไรเป็นแกลอนของดีก็จะแพงนะแต่ฉันบอกว่าเนี่ยผลไม้สวรรค์นะใช่ไหมน้ำมันมะกอกอะของดีเลยแต่ราคาสูงใช่ๆดีของดีไม่บอกดีแต่ราคามันจะสูงแล้วมันน้ำข้าวก็แพงทานตะวันก็แพงน้ำมันมะพร้าวยิ่งแพงใหญ่เลย กินเปล่าๆเลยนะผมโอเคอันนี้เราให้พี่น้องฟังนิดนึงอ้าวสุดอามัยยะห์ย่านึงอายะห์ที่32กุลมันฮารอมาซีนะตัลลอจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดว่าผู้ใดเล่าที่ห้ามเครื่องประดับจากอัลลอฮ์และพระองค์นะอัลลาติอัคเราะจะลีอิบาดีที่พระองค์ได้ทรงให้ออกมาสําหรับปวงบ่าวของพระองค์วัตตอยยิบาติมินาริซกและบรรดาสิ่งดีๆที่เป็นปัจจัยยังชีพเข้าใจไหมอันนี้ไอตอนแรกกินเละเทะเลยอร่อยอันไหนรอห้ามกินหมดอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามแต่ไปตั้งกฎเองว่าอุ้ยอย่างนี้มันไม่ได้นะมันกินไม่ดีแล้วมันเป็นความถ้ากินแล้วจะบริสุทธิ์เช่นเนื้อสัตว์เนี่ยคนถ้าคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมแล้วบอกว่าเอ้ยถ้ากินเนื้อสัตว์แล้วมันเป็นบาปใหญ่เนี่ยเสร็จเลยเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยอัลลอฮ์อนุญาตมันไม่ได้เชือดมาถูกต้องถ้าสุขภาพอีกเรื่องนะกินเพราะสุขภาพกินผักเยอะหน่อยนี่ไม่ว่ากันแต่ถ้าเชื่อเลยนะว่ากินเนื้อสัตว์ทำให้บริสุทธิ์ไม่กินเนื้อสัตว์ทำให้บริสุทธิ์เนี่ยแหละกำลังมาตั้งกฎเกณฑ์ละจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าเฮียลิลละดีนะอามานูฟิลฮายาติดดุนยาคอลิสตัยยาวมัลกิยามะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าสิ่งเหล่านี้สำหรับผู้ศรัทธาเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้และสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะในวันปรโลกหมายถึงอัลลอฮ์กำหนดของดีๆมาเนี่ยก็เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้และมันส่งผลถึงโลกหน้าด้วยเรื่องอะไรเรื่องผลบุญไงถ้าเรากินตามที่อัลลอฮ์บอกกินของที่ฮาลาลไม่ไปกินของฮารอมเราก็ได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้และในโลกหน้าเราก็ไม่โดนลงโทษด้วยเข้าใจนะเราจะแจกแจงอายะห์ต่างๆให้แก่กลุ่มชนนั้นได้ทรงรู้ได้ขอโทษดีให้พวกเขาได้รู้อายะห์ที่33กุลอินนามาฮารอมะร็อบบิยัลฟาวาฮิชมาซอฮารอมินฮาวะมาบะตอนจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดว่าแท้จริงสิ่งที่พระผู้อภิบาลทรงห้ามนั้นคือสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยคือจะทำต่อหน้าคนหรือทำลับหลังคนเนี่ยมันก็คือสิ่งไม่ดีเช่นกินเหล้าคุณจะกินเหล้าในบ้านจะกินนอกบ้านก็ไม่ดีคุณจะอะไรของไม่ดีอ่ะจะแก้ผ้าแก้ผ้าจริงๆแก้ผ้าเนี่ยจริงๆก็ห้ามนะอยู่บ้านก็ห้ามแก้ผ้ามีหะดีษบอกคือแก้ผ้าเลยนะไม่ได้เพราะว่าอัลเลาะห์ทรงเห็นก็ให้ใส่อาภรณ์นั่นแหละแต่อาภรณ์ตามคนอยู่ในบ้านก็ไม่ได้คุมหัวแต่ก็ต้องใส่อาภรณ์ไม่ใช่เดินแก้ผ้าเนี่ยก็ห้ามเหมือนกันแต่ถ้าออกไปนอกบ้านนี่แน่นอนห้ามต้องใส่ปิดอาภรณ์วัลอิซมะวัลบากียะแล้วก็อะไรอีกห้ามอะไรอีกห้ามรังแกข่มเหงห้ามบาปห้ามทำบาปแล้วก็รังแกข่มเหงโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็ห้ามการตั้งภาคีนะมาลัมยูนัซซินบิฮีซุนตอนะโดยที่พระองค์มิได้ประทานหลักฐานใดๆลงมาในเรื่องนั้นแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเลยให้ไปเคารพสิ่งอื่นสิ่งใดอัลลอฮ์บอกให้พระองค์เดียวแต่มนุษย์ไปอุปโลกขึ้นมานะมาลัมยูนัซซินบิฮีซุนตอนะแล้วอัลลอฮ์ใช้ให้เคารพพระองค์อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวอัลเลาะห์ไม่ได้ใช้ทําชิริกถูกมั้ยเราก็ต้องตอฮีดนะให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์วะอันตะกูลูอะลัลลอฮิมาลาตะอะลัมแล้วเค้าก็กล่าวร้ายต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่พวกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้นะครับคืออย่างงี้มันมีอันนึงคําว่าอิสมันแปลว่าความชั่วบักแปลว่าการข่มเหงคืออย่างงี้เค้าบอกว่าผิดมันจะมีอยู่2แบบผิดที่คนอื่นเค้าไม่เดือดร้อนโดยคนอื่นไม่เดือดร้อนงงไหมเช่นคนไม่ละหมาดเนี่ยถามว่าไอ้คนรอบข้างเนี่ยมันจะเดือดร้อนโดยตรงไหมเราคนเดียวเลยนะแต่ถ้าเกิดสมมุติไอ้คนขโมยเงี้ยขโมยเนี่ยมันไม่ใช่เดือดร้อนมันเดือดร้อนคนอื่นของเขาหาย
งั้นคนไม่ละหมาดเข้ามาในบ้านเรามันไม่ละหมาดกับตัวของมันมันก็บาปไปแต่เราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเอาขโมยเข้ามาในบ้านปั๊บเป็นไงยุ่งแหละคราวนี้อัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดแสดงว่าคำหนึ่งที่บางคนชอบใช้บอกเอ้ยมันไม่ละหมาดมันก็ไม่ได้คนไม่ดีอะไรนะมันไม่ได้ก่อเดือดร้อนอะไรเนี่ยลูกฉันตั้งใจเรียนตลอดแต่แค่มันไม่ละหมาดเองตกลงอัลลอฮ์ห้ามไหมเนี่ยเรื่องทำบาปเนี่ยก็ห้ามบาปตรงนี้ก็คือไม่ละหมาดอีกบาปไงนะแต่มันดีกับคนอื่นก็ว่าไปมันไม่ไปลักโมเล็กขโมยน้อยมันไม่ติดยงติดยาไปข่มเหงใครอันนั้นก็เป็นความดีของเขาไปแต่ถ้าไม่ละหมาดก็ยังบาปอยู่ดีนั่นแหละนะเนี่ยเขาเลยแยกนิดนึงนะบาปที่ไปเดือดร้อนคนอื่นกับบาปที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่เป็นบาปของตัวเองและอัลลอฮ์เริ่มที่บาปตัวเองก่อนด้วยเนี่ยเพราะสาเหตุมันมาจากทำกับตัวเองก่อนแล้วก็เราไปทำคนอื่นอ่านต่อนะ34 35 36วะลิกุลลิอุมมะตินอัจลุนอัจลุฟะอิซาจาอัจลุฮุมفَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَيَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْيقصون عليكم آياتي فمن اتقى يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونوالذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيهاخالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون มาดูตรงนี้นะวะลิกุลลิอุมมะและในสำหรับทุกประชาชาตินั้นอาจันอาจันตรงนี้หมายถึงอะไรต้องแปะเรื่องตายอย่างเดียวไหมจริงๆก็คือการกำหนดเวลาหนึ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาแม้กระทั่งตายก็เป็นกำหนดของอัลลอฮ์เป็นอาจารย์ริสกีเนี่ยอัลลอฮ์ก็กำหนดมาเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะได้สตังเราจะได้ริสกีเนี่ยถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ได้ก็ต้องรอนะเนี่ยเห็นเขาตามทวงหนี้กันนะยังแสดงว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาได้แล้วแต่ถ้าเราจะใช้คำว่าอาจันที่เราจะคุ้นชินกันที่สุดก็คือตายยังไม่ถึงอาจันเราจะใช้คำนี้นะยังไม่ถึงอาจันเนี่ยยังไงมันก็ไม่ตายก็ถูกแต่ถ้ามันถึงอาจันคนจะทำยังไง
มันก็ตายเพราะมันถึงอายันของมัน กำหนดเวลามาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าฟาอิซาจะอาจะลูฮุมและเมื่อกำหนดเวลาของเขามาถึงเวลาตายมาถึงปั๊บนะเวลาตายมาถึงปั๊บและยัสตะคีรูนะซาเขาจะขอให้มันช้าสักครู่หนึ่งก็ไม่ได้ว่าแล้วยัสตักดีมูลหรือจะให้เร็วสักครู่หนึ่งก็ไม่ได้จริงซาเนี่ยแปลว่าชั่วโมงนะแต่ในมุมของภาษาเนี่ยซาก็หมายถึงนิดนึงรอหน่อยสักครู่หนึ่งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นชั่วโมงหรอกนาทีหนึ่งก็ไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดมาเนี่ยนาทีหนึ่งก็ไม่ได้นะต้องเป๊ะเลยนั้นไม่มีใครหนีอาจารย์ของตัวเองพ้นนะครับนั้นบางคนที่บอกว่าโอ้โหเขาดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่นานนะผ่านไปเป็นเดือนปั๊บเอ้ยยังไม่เห็นเป็นไรเลยก็ยังไม่ถึงอายันก็ยังอยู่ไปนะอัลลอฮ์บอกต่อว่ายาบานีอาดามะนะยาบานีอาดามะโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยถ้ามีบรรดาศาสนทูตในหมู่พวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าอิมมายะติยันนะกุมรุสุลุมมิงกุมรุซุลตรงนี้ก็หมายถึงบรรดาศาสนทูตรอซูลเพราะศาสนทูตพี่น้องต้องจำเลยนะคือผู้รับสารศาสนทูตรอซูลนี่คือรับสารจากอัลเลาะห์แล้วก็มาเผยแพร่รอซูลไม่ได้คิดบทบัญญัติขึ้นมาเองนะรอซูลนับสารจากอัลเลาะห์ไม่ว่าจะเป็นบรรดาคัมภีร์ต่างๆก็ว่ากันไปแล้วก็ผ่านญิบรีลเอามาให้อีกทีนึงมิงกุมยากุสซูนาอะลัยกุมอายาตีแปลว่าอะไรโดยเล่าอายะของข้าให้พวกเจ้าฟังเมื่อเราได้รับฟังอายะของอัลเลาะห์แล้วฟะมานิตตะกอพวกเจ้าผู้ใดที่ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ผู้ใดที่ยำเกรงปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์วะอัสละฮาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขคือไม่มีหรอกพี่น้องเวลาเราไปเรียนศาสนาแล้วปรากฏว่าที่เขาสอนมาเนี่ยเราไม่ผิดเลยโอ้โหที่สอนมานะไม่มีผิดเลยนะฉันทำถูกหมดเลยมันก็ต้องมีผิดบ้างไอ้ที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้หรืออาจจะไม่ได้เรียนไปอะไรไปก็อาจจะมีผิดบ้างแต่ผิดแล้วเวลาฟังเรื่องศาสนาเอามาแก้แค่นั้นเองไม่ได้มีว่าผิดแล้วผิดซ้ำผิดซากไม่ใช่ผิดแล้วก็แก้ไขอันไหนที่ยังไม่ได้ทำก็ทำซะอันไหนที่มันพลาดไปก็แก้ไขอัสละฮะฟาลาเขาฟุนอะไรหิมและจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาวะลาฮุมยะซะนูนและก็ไม่มีความเสียใจด้วยอายะนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรก่อนหน้านี้พูดเรื่องอะไรเรื่องตายใช่มั้ยล่ะอายันมาเมื่ออายันมาแล้วหนีไม่พ้นหรอกอัลเลาะห์บอกจะให้ไวให้ช้าก็ไม่ได้แต่สำคัญคือก่อนจะตายเนี่ยอัลเลาะห์ส่งรอซูลมาหรือยังส่งมาแล้วเรียนรู้ศาสนายังเรียนรู้แล้วเมื่อเรียนรู้ฟัมานิตตะกอบเชื่อสิปฏิบัติสิอะไรไม่ถูกแก้ไขสิถ้าเราทํา2ข้อนี้ไม่ต้องกลัวแหละเมื่ออายันมาเราจะกลัวไหมไม่กลัวเราจะเสียใจไหมไม่เสียใจเห็นยังต่อเนื่องกันเลยและใครล่ะที่จะต้องกลัวต้องเสียใจวัลลาซีนะกะซะบูบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอายะต่างๆใครที่ปฏิเสธอายะต่างๆวัสตักบารูอันฮาและแสดงความโอหังต่ออายะเหล่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสวนกับหลักการศาสนาบอกว่าอะไรบอกว่าไอ้ที่เอามาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องล้าหลังมันเป็นเรื่องโบราณกาลนะไม่ทันสมัยว่ากันไปหรือความคิดของเราเนี่ยดีกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกวันก่อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีคนนึงมาเล่าให้ฉันฟังคือเขาเถียงกันเรื่องศาสนานี่แหละในเพจนึงปรากฏว่ามีคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาถามว่าอุ้ยพี่เนี่ยเรียนรู้ความอดทนได้อย่างไรทำไมเป็นคนที่อดทนเก่งมากเลยเวลาคนมาเม้นพูดจาไม่ดีไม่ค่อยจะเขาเรียกปีแตก
ขาก็เลยไปพิมพ์นะคนนี้มุสลิมนะไปพิมพ์บอกว่าเขาเนี่ยจริงๆในหลักของอิสลามก็สอนเรื่องอดทนไว้ได้ดีแต่ที่เขาได้รับความอดทนแบบเนี้ยเขาไปฝึกจากหลักของศาสนาพุทธฉันก็บอกว่าอ้าวตกลงเนี่ยของอิสลามเราเนี่ยมันยังไม่ดีพออีกเหรอถึงไปเอาหลักความเชื่ออื่นของอัพนะเชื่ออื่นมาถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเท่ากับสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วถ้ามองว่าความเชื่อหนึ่งความเชื่อใดเนี่ยมันดีกว่าการปฏิบัติที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยนะอันนี้ผมฟังแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจแล้วไอการแสดงแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการรอมชอมโดยที่อาจจะเป็นการด้อยค่าของอะไรของความเชื่อเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงของเขาหรอกแต่เราต้องเอาของเราเนี่ยภูมิใจแล้วก็นำเสนอแค่นั้นเองนะแล้วฉันเองก็ไม่ได้คิดว่าต้องไปศึกษาอะไรแล้วถ้ามีอิสลามเนี่ยไม่ต้องไปฝึกจากอย่างอื่นแล้วฝึกจากที่กุรอานบอกในฮะดีษบอกนี่แหละแต่ประเด็นคือว่าไอ้คนนั้นน่ะมันไม่ได้เรียนซุนนะของท่านนบีอย่างแท้จริงอ่ะสิมันถึงไปเอาคนอื่นมาถ้าเรามีอิสลามแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วไอ้ความเชื่ออื่นแล้วเพราะอิสลามคือแนวทางที่ถูกต้องนะครับเอาต่อมาอุลาอิกะอัซฮาบุนนารเขาก็แสดงความโอหังต่ออายะของอัลเลาะห์ชนเหล่านี้แหละอัลเลาะห์บอกอัซฮาบุนนารเป็นชาวนรกหุ้มฟีฮาคอลีดูนเขาจะอยู่ในนรกแบบตลอดการนะไม่ได้ออกมาเลยคำว่าตลอดการตรงนี้ก็คือพวกเขาจะพำนักอยู่ในนรกแบบชั่วนิรันดร์นะครับชั่วนิรันดร์คำหนึ่งในอายะนี้เนี่ยใช้คำว่าอิสตักบารูคำว่าอะไรนะ โอหังตะกับบทส่วนหนึ่งพี่น้องครับที่ยะฮูดก็ดีหรือใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ยอมรับอิสลามเนี่ยพ่ออะไรเขาเข้าสำคัญตนว่าไอ้สิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันยิ่งใหญ่เขาไม่ยอมซีโรราบต่อหรอยิ่งขอมาอัพนะบางคนที่เรียนสามัญจนกระทั่งสูงมากๆเนี่ยบางทีมองศาสนารองลงมาเรียนสูงอ่ะเป็นจนกระทั่งเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เดี๋ยวนี้เขาบอกด็อกเตอร์จ่ายตังค์ไม่เท่าไหร่นะได้แล้วเนี่ยจะเป็นด็อกเตอร์แล้วเห็นก็มีข่าวอยู่มีข่าวอยู่อ้าวพอเรียนสูงๆมากไปปั๊บเป็นไงก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีอีโก้มีแจ๋วมีอะไรหยิ่งโยโสโอหังก็เลยมองเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญนี่น่ากลัวด้อยลงมาดังนั้นสังเกตนะมันมีอยู่ที่หนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศไทยเราอีกประเทศหนึ่งคนที่จบปริญญาโทปริญญาเอกไม่คุมหัวเลยแต่ถ้าเป็นชาวบ้านนะเป็นตกีตวังคนเรียนน้อยๆนะคุมฮิญาบดีมากเลยแต่พอส่งลูกไปเรียนในตัวเมืองแล้วก็จบปริญญาคือมันอย่างนี้ปริญญาตรีเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งก่อนพอตอนแรกเรียนประถมใช่ไหมเรียนประถมปิดดีปิดแต่เหลือก็ตาพอขึ้นมัธยมเริ่มมีผมแลบๆละพอปริญญาตรีปั๊บครึ่งหัวพอขึ้นปริญญาโทเป็นไงหายเลย อันนี้เขาพูดมานะว่าในที่นึงเนี่ยเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าพอยิ่งเรียนสามัญมากๆเนี่ยศาสนาก็เริ่มอ่อนลงอ่อนลงนะก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะอ่ะอีกอันนึงนะ37ฟะมันอัซลามุมิมมันอิฟตารออะลาลลอฮิกะซิบันเอากัซซะบะบิอายาติฟะมันอุลาอิกะยานาลูฮุมนะซีบูฮุมมินัลกิตาบอุลาอิกะยานาลูฮุมนะซีบูฮุมมินัลกิตาบฮัตตาอิซาจาอ์หุมรุสูลูนายะตะวัฟฟะวนะฮุมฮัตตาอิซาจาอ์ตุมรุสูลูนายะตะวัฟฟะวนะฮุมกอลูอัยนะมากุนตุมตะดะ
تدعون من دون الله قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين มาดูความหมายนะครับต่อจากอายะที่แล้วเนาะบรรดาคนที่ปฏิเสธอายะต่างๆของเราแสดงความโอหังต่ออัลเลาะห์ต่อคำหลักธรรมคำสอนเย้ยหยันหลักการศาสนาเนี่ยแน่นอนคนเหล่านี้คือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดไปอัลลอฮ์บอกฟามันอัสลามูมิมมานิฟตารอและผู้ใดเล่าที่จะอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์ตรงนี้กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่ร้ายอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มีลูกนะหรือเปลี่ยนแปลงหลักการของอัลลอฮ์และก็บอกว่านี่แหละคือคำสั่งของอัลลอฮ์นะโดยที่พวกเขาเป็นยังไงอุปโลกความเท็จเอากัซบะบีอายาติหรือปฏิเสธบรรดาอายะของอัลลอฮ์มี2อันนะ1ก็คืออะไรเปลี่ยนแปลงสารของอัลลอฮ์เลยอุปโลกความเท็จว่าอันเนี้ยที่ทำอยู่เนี่ยเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์อันที่สองคำสั่งของอัลลอฮ์มาแล้วแต่ไม่ทำปฏิเสธไอส่วนใหญ่อันที่สองเนี่ยมันจะโดนด้วยไอส่วนไอไปเลยนะไปอุปโลกคำสั่งของอัลลอฮ์โกหกใส่อัลลอฮ์เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะหมายถึงว่าโอกาสที่มันจะมีเกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยน้อยแต่ที่อัลลอฮ์ใช้แล้วไม่ทำเนี่ยอันนี้มันจะเกิดกับเราได้แต่คำว่าไม่ทำเนี่ยไม่ได้บอกว่าปฏิเสธนะอาจจะขี้เกียจอันนี้ถือว่าตกสนะเป็นคนอะไรนะเป็นคนชั่วแต่ถ้าปฏิเสธเลยนี่กาเฟซทั้งหมดเลยนะพี่น้องสมมุตินะมันมีหลักการอะไรที่มันชัดเจนเนี่ยเช่นดอกเบี้ยแต่เราบอกว่าโอ้ยฉันปฏิเสธเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นกระแสทุนนิยมเราต้องเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยบอกอย่างเงี้ยก็ถือว่าบอกว่าดอกเบี้ยไม่ฮารอมเนี่ยนะตกศาสนาเลยแต่ถ้ากินมาดูแต่มันฮารอมแต่ยังรับอยู่เพราะฉันยังเป็นรายได้ของฉันอยู่อันนี้อีกเรื่องนึงบาปวันก่อนมีคนเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ฉันจะรู้ได้ไงว่าเป็นเงินปันผลหรือเป็นเงินดอกเบี้ยเราแยกออกไหมอย่างนี้นะคือถ้ามันเป็นดอกเบี้ยเนี่ยมันจับที่ตัวเงินมันไม่ได้จับที่อะไรที่การลงทุนวันก่อนเนี่ยมันมีธนาคารหนึ่งหรือกองทุนหนึ่งฉันเนี่ยจะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไปลงทุนในการสร้างโรงจอดรถเขาไปรับงานมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไปขอเพราะว่าเขาไม่มีสตังค์ทุนแต่เขามีคนงานเขามีแรงมีเครื่องมือมีฝีมือพี่น้องรู้ไหมว่าไอกองทุนเนี่ยเขาโอนตังไปที่ไหนเขาโอนตังไปที่ร้านวัสดุก่อสร้างทำไมเขาไม่ให้เอาเงินมาเลยล่ะเขาบอกว่าเพราะเขาออกเป็นของไงเท่ากับไอกองทุนเนี่ยออกของส่วนไอบังนี้ก็เอาของไปเลยไปทำนี่แหละเขาเรียกลงทุนร่วมกันมีคนหนึ่งออกของอีกคนหนึ่งออกเอาไปทำออกแรงก็เอาของเขาไปทำไงพอได้กำไรก็แบ่งกันแต่สมมุติอีกอันนึงบังผมยืมบังนะแสนหนึ่งเดี๋ยวผมใช้ผมใส่แสนสอง
แล้วก็เอาไปทำธุรกรรมไม่เกี่ยวเลยนะไอ้บางนี่รับตังค์ไปเนี่ยปรากฏว่าทำปรากฏว่าได้กำไรก็ตกลงว่าเท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละที่ตกลงกันไว้แต่กำไรนี่ไม่เกี่ยวกำไรนี่ของเราไอ้เงี้ยดอกเบี้ยแล้วเห็นยังไม่เพราะไม่ได้จับที่ตัวของธุรกิจไปจับที่ตัวเงินที่เอามาไอ้สองหมื่นนี่เขาเป็นดอกเบี้ยไงบอกฮะก็สองหมื่นก็เป็นดอกเบี้ยเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะใช้คืนสองหมื่นยืมมาแสนหนึ่งใช้คืนสองหมื่นนะแสนสองหมื่นนะแล้วก็เอาเงินมาทำธุรกิจไอ้ยังเงี้ยดอกเบี้ยแต่ถ้าคุณไปกับบังผมไม่มีตังค่าของบังออกของนะแล้วผมลงเดี๋ยวเรามาหุ้นกันอันนี้แล้วทำแล้วได้แบ่งตามสัดส่วน50คนละ50คนละครึ่งนี่แหละแต่ถ้าเกิดเจ๊งด้วยกันเลยจ้ะไปด้วยกันเลยอันนี้อยู่ที่ตกลงไม่เป็นไรคนออกแรงอาจจะได้น้อยกว่าคนออกเงินได้เยอะกว่าส่วนใหญ่คืออย่างนี้แหละคนออกแรงจะได้น้อยกว่าเพราะว่าสำคัญคือเงินไงมันจะมีแรงขนาดไหนแต่ไม่มีเงินก็จบเขาก็เลยมองว่าเงินสำคัญกว่าก็เลยให้เยอะกว่า60 40อ่ะอุลาอิกายานาลูฮุมนาซีบูฮุมมีนัลกิตาบชนเหล่านี้ส่วนหนึ่งพวกเขาที่ถูกกำหนดไว้นั้นก็จะได้แก่พวกเขาแปลว่าอะไรอะไรที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ก็จะมาได้แก่เขาเขาทำอะไรไว้ก็หนีไม่พ้นหรอกนะจนกว่าศาสนทูตของเราเนี่ยจะเอาชีวิตของพวกเขาจะเอาชีวิตพวกเขาได้มายังพวกเขานะหมายถึงว่าอะไรมีมาเลกามาเอาชีวิตจนกระทั่งตายนั่นแหละถึงจะรู้ความจริงไอ้ก่อนหน้านี้ก็ดื้อไปเก่งแต่พอเวลาจะตายปั๊บเป็นไงแย่เลยคราวนี้รู้ความจริงแล้วจนกล่าวว่าไหนเล่าที่พระเจ้าวิงวอนอื่นจากอัลลอฮ์ไหนดูสิที่ไปขอสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยมันช่วยเจ้าได้ไหมเขากล่าวว่าและพวกเขาก็กล่าวว่าเขาเหล่านั้นได้หายหน้าไปหมดแล้วไอ้ที่ไปขอไว้ตรงโน้นตรงนี้เนี่ยพอถึงวันกิยามะฮ์มันอยู่ไหมมันไม่อยู่หรอกมันหายหน้าไปหมดแล้วเหลือแต่อัลลอฮ์เท่านั้นและพวกเขาก็ได้ยืนยันแก่ตัวเขาเองว่าเขานั่นแหละคือคนที่ปฏิเสธเองสุดท้ายนะคนที่เป็นกาเฟตในวันกิยามะฮ์เนี่ยจะไม่มีการดื้อเลยนะแปลว่าอะไรทุกคนยอมรับหมดเพราะอัลลอฮ์เอาหลักฐานมาจนกระทั่งไม่สามารถจะดิ้นได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอายะที่เตือนกันสุดท้ายเนี่ยพี่น้องจะดูนะว่าคนเราเนี่ยมันมายอมตอนไหนตอนตายเนี่ยมันหมดแล้วหมายถึงตายไปแล้วจะมาขอสารภาพไม่ได้แล้วมันสายไปแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์